เปิดตัว Vivo Z1 สมาร์ทโฟนจอไร้ขอบซีรีส์ใหม่มาพร้อมจอ 6.26 นิ้วชิปเซ็ต Snapdragon 60 RAM 4 ราคาเริ่มต้น 9,000 บาทก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าทาง Vivo จะมีการเปิดตัวมือถือซีรีส์ใหม่นะครับในซีรีส์ Z ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เองแล้วก็มีการปล่อยภาพโปรโมทแล้วนะครับซึ่งล่าสุดนี้ทาง Vivo ก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและก็วางจำหน่ายออนไลน์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเว็บไซต์ jd.com ของจีนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าดูจากสเปคกับราคาเปิดตัวนะครับหลักพันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหน้าจอ IPS 6.26 นิ้วความละเอียด Full HD Plus เป็นหน้าจอไตรส่วน 19:9 นะครับแล้วก็เป็นกระจก 2.5D ด้วยแถมมีรอยแหว่งด้านบนเหมือนกับรุ่นพี่นะครับส่วนชิปเซ็ตตัวนี้มาพร้อม Snapdragon 60นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียว GPU Adreno 512นะครับ RAM ให้มา4 ROM 64เพิ่มเมมได้แล้วก็มาพร้อมกล้องหลังคู่ด้วยตัวแรก13ล้านตัวที่2 2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าให้มา12ล้านแล้วก็ยังมาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ด้วยนะครับด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์สแกนใบหน้าด้วยแบตเตอรี่ให้มา 3,260 มิลลิแอมป์แล้วก็มาพร้อม Android 8.1 Oreo พร้อมด้วย Fantas OS 4.0 ตัว Vivo Z1 นะครับก็จะมีให้เลือก3สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดำตอนนี้ก็เริ่มขายผ่านร้านค้าออนไลน์ในจีนนะครับในราคา 1,798 หยวนหรือประมาณ 9,000 บาทเองนะครับและจะเริ่มปล่อยของวันที่4มิถุนายนนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนอยู่ที่จีนนะครับก็สามารถสั่งให้เพื่อนซื้อได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ jd.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใน description นี้นะครับตัวนี้ถ้าดูจากสเปคโดยรวมนะครับถือว่าถูกมากนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ Oppo Vivo นะครับที่ขายในบ้านเรานะครับถ้าได้ Snapdragon 660นี้นะครับราคาหลัก 12,000 อัพนะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะไม่เข้าขายในบ้านเรานะครับน่าจะเน้นตลาดจีนมากกว่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเผื่อว่าทาง Vivo อาจจะมีการนำมาขายในบ้านเรานะครับและถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ